สวัสดีครับวิชาชีววิทยาวันนี้จะเป็นเรื่องฮอร์โมนจอดคราวที่แล้วนะครับเมื่อก่อนเราพูดถึงต่อมได้สมองไปคราวนี้จะเป็นเรื่องของต่อมไทรอยด์นะครับต่อมไทรอยด์นี่ดูรูปเก่าฟิกเกอร์ 45.5 มันจะอยู่2ข้างมี2ต่อมนะฮะอยู่2ข้างลูกกระเดือกลูกกระเดือกแล้วเรียกว่าไทรอยด์คาร์ติเลจตามชื่อต่อมนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีเยื่อบางๆเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับเราตัดต่อมไทรอยด์ออกมาดูจะพบว่าประกอบด้วยกลุ่มเซลล์มะเร็งเป็นวงกลมเรียกว่าไทรอยด์ฟอลลิเคิลนะครับกลุ่มเซลล์นี้จะสร้างฮอร์โมน2ชนิดคือ T3 และ T4 นะครับก็มาพูดถึงฮอร์โมน T3 T4 T3 ก็ชื่อว่าไทรอโดไทโรนีนคือฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้มีไอโอดีนองค์ประกอบฟิกเกอร์ 45.7 นะฮะรูปร่างจะเป็นไตรไอโอโดไทโรนีนแต่ว่ามีไอโอดีน3โมเลกุลนะครับขณะที่อีกตัวนึง T4 มีชื่อว่าไทรอกซีนนะครับก็มีไอโอดีน4ตัวแล้วตัว T4 เนี่ยอาจเรียกชื่อนึงว่าเตต้าไอโอโดไทโรนีนก็ได้นะครับฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้เป็นอะไรครับลงท้ายด้วย INEก็จะเป็นพวกอะมีนนั่นเองนะครับหน้าที่ฮอร์โมนสองตัวนี้ก็คล้ายคลึงกันนะฮะในคนเราเกี่ยวกับคุมเมตตาบอลิซึมของร่างกายโดยเฉพาะการเจริญเติบโตนะฮะถ้าเด็กขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์จาก T3 T4 นี้เขาเรียกว่าไฮโปไทรอยดิซึมถ้าขาดฮอร์โมนนี้ถ้าเกิดในเด็กก็จะเตี้ยแคระปัญญาอ่อนเรียกว่าเครทินิซึมผู้หญิงวัยกลางคนจะเป็นการโรคมิสซิเดม่านะฮะคืออ้วนงุ่มง่ามเฉยชาเนื่องจากว่าเมตตาซึมต่ำนั่นเองนะฮะเพราะนั้นก็เลยใช้การเคลื่อนไหวต่างๆก็ช้าคนทั่วไปจะเป็น simple goiter หรือ non toxic goiter คือเจ้าตัวห่อหอยพอกแต่ว่าไม่มีอันตรายพอกเฉยๆนะฮะโตนะฮะตรงกันข้ามถ้าเกิดเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ก็จะสร้างฮอร์โมนที่3 ที่4มากเกินไปก็จะเป็นอาการที่เรียกว่า hyperthyroidism ก็จะมีเมตตาเพิ่มสูงกว่าปกติเป็นอาการที่เรียกว่าท็อกซิกไกลเตอร์เป็นคอยเพราะเป็นพิษนะก็จะมีเมตตาเพิ่มสูงก็คืออาการก็คือหิวจัดกินจุน้ำหนักตัวลดลงนะมีการเผาผลาญในร่างกายมากเพราะนั้นก็เหงื่อออกอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้อันตรายถ้าปล่อยทิ้งไว้ถึงตายได้นะครับบางคนนอกจากมีอาการเหล่านี้แล้วยังมีอาการเพิ่มคือตาโปนเรียกว่าคอยพอกตาโปนก็เป็นท็อกซิกไกลเตอร์ชนิดหนึ่งนะฮะมาดูการทำงานของฮอร์โมนที่3ที่4ฟิกเกอร์ 45.8 การทำงานก็คุมโดยฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่ว่า TRHไทโรโทรฟินหรือซิงฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนตัวนี้ก็ไปกระตุ้นต่อมสมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน TSH คือไทรอยด์สติมูลติ้งฮอร์โมนหรือฮอร์โมนไทโรโทรฟิน TSH ก็ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้หลั่ง T3 T4 3 T4 ถ้ามีมากก็ไปยับยั้งไฮโปทาลามัสไม่ให้หลั่ง TRHTSS ถ้ามีมากก็ยับยั้งไฮโปทาลามัสไม่ให้หลั่ง TRH นั้นอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่เรียกว่า feedback control loop หรือ feedback mechanism นะฮะจะเป็น negative feedback ก็คือควบคุมย้อนกลับนะมาไล่ดูนะครับถ้า
ามี TH มากก็จะมี TSH มากถ้ามี TS มากก็จะมี T3 T4 มากฮะแต่ถ้ามี T3 T4 มากก็จะมี TH น้อยลงถ้า TH น้อยลง TS ก็ต้องต่ำลงนะนี่มันก็จะเป็นวงจรสลับกันไปนะฮะพอ TS ต่ำลง T3 T4 น้อยลงก็มีตัวไปยับยั้ง TH TH ก็กลับมากใหม่นั้นคนปกติทั่วไปเวลาฮอร์โมน T3 T4 ในเลือดของเราจะขึ้นขึ้นลงลงตามจังหวะนะเพราะถ้ามีน้อยเกินไปก็จะเป็นซิมเปิลไกลเตอร์ในคนทั่วไปพิเศษมากในหญิงวัยกลางคนและเครทินิซึมในเด็กมากเกินไปก็จะเป็นท็อกซิกไกลเตอร์นะฮะเพราะคนทั่วไปก็จะมีระดับฮอร์โมน T3 T4 ขึ้นลงๆในพวกสัตว์สเตนอสเทิร์บกฮอร์โมนนี้จะควบคุมเมตามอร์โฟซิสคือการเปลี่ยนรูปร่างจากลูกออสเป็นกบนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกออสขาดฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไม่เติบโตเป็นกบคือหางไม่หายหางไม่หดหายนั้นการที่หางหดหายได้ต้องมีฮอร์โมนนี้ควบคุมนะครับข้างๆไทรอยด์ฟอลลิเคิลจะมีกลุ่มเซลล์เรียกว่า4เซลล์นะ4เซลล์4เซลล์นี้จะสร้างฮอร์โมนชื่อแคสเซโตนินไม่เกี่ยวกับเรื่องไอโอดีนไม่เกี่ยวนะนั้นคนที่ขาดไอโอดีนก็จะเป็นขาดที่3ที่4แต่ไม่เกี่ยวกับแคสเซโตนินตัวนี้อันนี้ก็เรียกควบคุมแคลเซียมแคลเซียมนะแคลเซียมในเลือดนะฮะถ้ามีแคลเซียมน้อยมีแคลเซียมในเลือดสูงตรงข้ามถ้ามีแคลเซียมมากจะมีแคลเซียมเลือดต่ำนะฮะแล้วต้องแยกให้ดีนะเรื่องของไอ้พวกเกี่ยวกับไอโอดีนฮอร์โมนที่3ที่4เพราะว่ามันประกอบด้วยไอโอดีนขาดไอโอดีนไปมันก็สร้างไม่ได้ก็เป็นหอยพอกนะแต่ถ้าเรื่องของแคลเซียมในเลือดเป็นเรื่องของซีเซลฮอร์โมนแคลเซียมหนึ่งคนละตัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเห็นว่าลงท้ายได้แค่ IN นั่นก็เป็นพวกเปปไทด์ไม่ใช่อะมีนนะครับตะลองต่อมไทรอยจะมีเซลล์2กลุ่มนะฟอลลิเคิลเซลล์กับ C เซลล์ถ้าเอาเหมือนคอนเซนติกกันเลยครับต่อไปต่อมที่3ต่อมพาราไทรอยพาราตรงข้างๆมันก็ดูฟิกเกอร์ 45.5 รูปเดิมนะฮะรูปเดิมที่แจกคราวที่แล้วพาราตรงข้างๆก็จะเป็นจุดเล็กๆอยู่ที่ต่อมไทรอยข้างละ2ต่อมตรงข้างก็เป็น4ต่อมด้วยกันนะฮะถ้าฮอร์โมนชื่อพาราฮอร์โมนซึ่งคนไทยได้โอนแต่ว่าหน้าโอนเป็น M เพราะนั้นเป็นพวกเปปไทด์ไม่ใช่เสเตอรอยด์ครับไม่ใช่นะฮะฮอร์โมนหน้าที่ของมันก็ตรงข้ามกับแคลเซียมนินคือถ้ามีย่อว่า PTS นั่นเองนะฮาร์โมนเรียกว่า TTSฟิกเกอร์ 45.9 นะฮะพาราไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนที่พาราไทรอยด์ฮอร์โมนหรือ PTH หน้าที่ตรงข้ามกับฮอร์โมนแคลเซียมนินคือถ้ามีฮอร์โมน PTH น้อยก็จะมีแคลเซียมเลือดต่ำตรงข้ามถ้ามีฮอร์โมน PTH มากก็จะมีแคลเซียมเลือดสูงตรงข้ามกับแคลเซียมนินนะฮะฮอร์โมนสองตัวนี้ก็จะควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดตามฟิกเกอร์ 45.9 มาดูกันนะฮะเริ่มทางซ้ายมือก่อนถ้าแคลเซียมในเลือดสูงนะก็จะกระตุ้นต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะ C เซลล์ให้หลั่งฮอร์โมนแคลเซียมตัวนิน
ซึ่งมันจะมีผลลดแคลเซียมในเลือดโดยกระตุ้นการสะสมแคลเซียมในกระดูกกระดูกหนาขึ้นและเลือดก็ต่ำลงลดการดูดซึมแคลเซียมจากไตนะผลก็คือระดับแคลเซียมในเลือดกลับมาปกตินะตรงข้ามถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำก็รูปฝ่ามือจากกระตุ้นต่อมพาราไทรอยคนละต่อมกันไม่ใช่ต่อมไทรอยนี่ต่อมพาราไทรอยข้างๆอยู่ข้างๆให้หลั่งฮอร์โมน PTH ฮอร์โมนนี้ก็จะไปเพิ่มแคลเซียมในเลือดโดย1กระตุ้นการละลายแคลเซียมจากกระดูกกระดูกก็อ่อนลงบางลงแคลเซียมบางในเลือด2เพิ่มการดูดกลับแคลเซียมในไต3เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ผลก็คือแคลเซียมสูงขึ้นมาจากปกตินั่นเองนะฮะฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้ก็ทำให้ตรงข้ามกันนะฮะแคลเซียมจะมีมากแคลเซียมน้อยฮอร์โมน PTH มีมากแคลเซียมมากนะครับก็ช่วยกันนะมันผลมันจะมีคู่ทั้งคู่ร่วมมือกันทีนี้เวลาเขาดูความสำคัญ PS มันจะมากกว่าต่อมไทรอยเนี่ยตัดทิ้งไปไม่ตายแต่ต่อมพาราไทรอยตัดทิ้งไปตายนะครับตายเพราะว่าอันแรกก็คือจะมีการขาดแคลเซียมไม่มี PS ไม่มีแค่ขาดแคลเซียมใช่ไหมก็จะมีอาการที่เรียกว่าเลือดไหลไม่หยุดเพราะว่าเรียนมาแล้วว่าการแข็งตัวของเลือดนั้นจะมีแคลเซียมเป็นปัจจัยสำคัญนั้นก็ผ่าตัดปั๊บตัดเลือดอะไรไม่หยุดตายอันที่สองคือชักกระตุกมีการเกร็งชักกระตุกหยุดหายใจตายนะฮะนั้นต่อมพาราไทรอยด์ตัดแล้วตายนะฮะต่อมที่หนึ่งตัดแล้วตายต่อมใต้สมองไม่ตายต่อมไทรอยด์ไม่ตายนะครับพาราไทรอยด์ไม่ตายอันที่สี่ก็คือข้ามไปนะที่ตับอ่อนแพนเครียสแพนเครียสนี่เป็นต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อนะคือส่วนที่เป็นต่อมมีท่อเขาเรียกว่าอะซีนัสเซลสร้างของเอนไซม์นะซึ่งเรียนไปแล้วนะหลายชนิดเลยมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนหลายตัวที่พูดไปแล้วเรื่องย่อยอาหารนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าไอเลสอัลวังกหันกระจายเป็นหย่อมๆนะเป็นหย่อมๆสลับกันนะฮะเมื่อนี้ตัดชิ้นส่วนตับอ่อนมานะฮะก็จะมีกลุ่มเซลล์สองชนิดสลับกันคืออัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์นะอัลฟาเซลล์จะสร้างฮอร์โมนชื่อกลูคากอนเบต้าเซลล์สร้างฮอร์โมนชื่ออินซูลินฮอร์โมนตัวนี้ทำงานตรงข้ามกันนะดูฟิกเกอร์ 45.10 ทั้งสองฮอร์โมนนี้หน้าที่ของมันคือควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดโดยกลูคาก้อนจะเปลี่ยนไกลโคเจนให้จับให้เป็นการกลูโคสส่งสู่กระแสเลือดเพิ่มน้ำตาลให้แก่เลือดอินซูลินเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนแก่ไม่ได้จับลดน้ำตาลกลูโคสในเลือดนะฮะนี่เพราะฉะนั้นก็ทำที่เรียกว่าโฮมีโอสแตซิสรักษาความสมดุลของกลูโคสในเลือดฟิกเกอร์ 15.10 ถ้าน้ำตาลเลือดสูงเช่นหลังอาหารที่กิน
คาร์โบไฮเดรตสูงเยอะๆมีแป้งมีน้ำตาลเยอะๆน้ำตาลเลือดจะสูงก็ไปกระตุ้นเบต้าเซลล์นะในอาจจะออฟไลน์ก็หันในตับอ่อนให้หลังฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนนี้ก็จะไปลดน้ำตาลในเลือด2ทาง1ไปกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายใช้กลูโคสมากขึ้น2ไปกระตุ้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเก็บไว้ในตับนี่กลูโคสก็ลดลงนะตับกลูโคสก็ลดลงมาคงปกตินะครับเพราะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลสูงกู้จะออกกำลังกายเพราะว่าเมื่อเรารับทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลสูงกลูโคสในเลือดจะสูงก็กระตุ้นอินซูลินให้หลั่งมาเราก็ออกกำลังเพื่อจะใช้นะเพราะว่าเซลล์ใช้หมดก็ไม่เป็นอันตรายถูกไหมตรงข้ามท่านน้ำตาลในเลือดต่ำเช่นอดอาหารอาหารรับประทานอาหารไม่ทันข้ามมื้อไปน้ำตาลเลือดต่ำเลือดที่มีน้ำตาลต่ำก็ไปกระตุ้นแอลฟาเซลล์ในไอเลตออฟไลน์กระหันในตับอ่อนให้เราฮอร์โมนกลูคาก้อนเข้าสู่กระแสเลือดฮอร์โมนนี้ไปกระตุ้นการเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสจากตับนะไกลโคเจนในตับให้เป็นกลูโคสส่งเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เลือดมีน้ำตาลกลูโคสสูงขึ้นนะนี่ถ้าคนที่ขาดอินซูลินอินซูลินนี่ก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดใช่ไหมถ้าขาดอินซูลินก็ไม่มีใครเปลี่ยนน้ำตาลน้ำตาลเลือดก็สูงภาวะนี้เรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียน้ำตาลภาวะนะฮะจะมีอาการโรคที่เรียกว่าเบาหวานไดเบติสเมลิตัสนะครับเบาหวานก็มี2ไทป์ที่1ก็คือขาดอินซูลินไทป์ที่2คือมีอินซูลินปกติแต่ไม่ทำงานไม่ไปเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนอันตรายทั้ง2เนี่ยนะครับตรงข้ามถ้ามีอินซูลินมากเกินไปก็จะไปทำให้ไกลโคเจนกลูโคสเป็นไกลโคเจนมากนะก็ทำให้น้ำตาลเลือดต่ำลดลงนะนี่ลดลงไม่มีคืนไม่มีน้ำตาลต่ำเพราะว่าฮอร์โมนมากเกินไปก็เป็นกลูโคสกับไกลโคเจนหมดนะฮะมากเกินไปก็ภาวะนี้เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะฮะนี่ไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าขาดน้ำตาลนะครับนี่โรคเบาหวานนั้นถ้ารักษาก็จะอยู่ได้นะก็คือฉีดอินซูลินอะไรว่าไปควบคุมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าไม่รักษาอาการก็จะรุนแรงขึ้นนะถึงขั้นเกี่ยวกับเรื่องปรับดันเลือดไปถึงเรื่องโรคไตโรคต่างๆสุดท้ายก็ตายได้นะครับกลูคาก้อนนะอันนี้มันจะตรงข้ามกับอินซูลินก็คือเพิ่มน้ำตาลให้แก่เลือดการขาดกลูคาก้อนไม่มีผลต่อร่างกายเพราะเรามีฮอร์โมนหลายตัวนะที่สามารถเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นกลูโคสหรือเพิ่มกลูโคสให้แก่เลือดได้งั้นการขาดกลูคาก้อนไม่มีผลต่างกับอินซูลินถ้าขาดอันตรายถึงตายได้นะงั้นตับอ่อนถ้าตัดทิ้งไปตายแน่นอนนะเบาหวานเฉียบพลันตายเลยนะน้ำตาลสูงปี๊ดอันตรายมากนะต่อไปต่อมแอดรีนอลต่อมหมวกไตนะนะจริงๆแล้วคำว่าแอดแปลว่าติด
เขาดูในศึกษาในกบมันอยู่ติดกับไตเลยเยอะอะดรีนอลแกลนด์แต่คนเรามันอยู่เหนือไตเลยเรียกภาษาไทยว่าต่อมหมวกไตแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่เปลี่ยนอะดรีนอลแกลนด์นะภาษาไทยเรียกว่าต่อมหมวกไตก็มี2ต่อมอยู่เหนือไตข้างละต่อมนะครับต่อมหมวกไตก็จะมีแบ่งไว้2ชั้นดูฟิกเกอร์ 45.15 ต่อมหมวกไตจะมี2ชั้นชั้นนอกแบบอะดรีนอลคอร์เทกซ์ชั้นในอะดรีนอลเมดูล่าที่แปลก็คือว่าชั้นอะดรีนอลคอร์เทกซ์มาจากมีโซเดิมมาจากเจอร์มเลเยอร์หรือเนื้อเยื่อในตัวอ่อนชั้นมีโซเดิมชั้นกลางขณะที่อะดรีนอลเมดูล่าซึ่งอยู่ข้างในกลับจะเลยมาจากชั้นเอ็กโซเดิมเป็นเนื้อชั้นนอกของตัวอ่อนไม่โอ้ก็กลับที่กันนะครับมาดูอะดรีนอลคอร์เทกซ์ก่อนครับจะสร้างฮอร์โมนพวกสเตียรอยด์ตอนนี้มาดูว่าพวกสเตียรอยด์มันต่างกับฮอร์โมนอื่นยังไงฟิกเกอร์ 45.13 สเตียรอยด์นี่เป็นไขมันชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ประกอบด้วยกรดไขมันกับกรดสเตียรอยด์แต่เป็นริงนะฮะนี่มี6เหลี่ยม3ริงหรือ3วง5เหลี่ยม1ริงนะฮะนี่ก็เป็นเขาที่ต่างก็คือพวกไซด์เชนต่างๆนะเช่นตัวฟิกเกอร์ 45.13 ตัว A ตัวซ้ายคอร์ติซอลนะสายเชนก็จะเป็นมี CO CSOH เนี่ยฮะส่วนอันโดสเตอโรนก็คล้ายๆกันแต่เพิ่มมี CH กับ O เข้ามานะเทสโทสเตอโรนมีแค่ OH ข้างบนข้างล่างเป็น O เอสเตอโรนหรือเอสโตรเจนคล้ายๆกับเทสโทสเตอโรนเพียงแต่เพิ่ม OH มาข้างล่างของล่างซ้ายของเทสโทสเตอโรนเป็น Oแต่ของเอสเตอริโอเป็น OH โปรเจสเตอโรนถ้าดูก็คล้ายๆกับเทสโทสเตอโรนนะเพียงแต่เพิ่มไซด์เชนเป็น C ถ้าด้านขวาบนก็จะเป็น CO CH3 เนี่ยมันทั้ง3ทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นสเตอรอยด์นะจะรูปร่างดูก็โครงสร้างหลักของมันมีริง6เหลี่ยม3ริงและ5เหลี่ยม1ริงนะครับมาดูกันฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์ก็จะมี3กลุ่ม1คือกลูโคคอร์ติคอยด์นะตัวอย่างเช่นคอร์ติซอลคอร์ติโซนนะสเตอรอยด์เราใช้เรียก OID ใช่ไหมหรือออลหรือโอนหน้าโอนเป็น S นะคอร์ติโซนหน้าที่ก็คือควบคุมการเปลี่ยนโปรตีนและไขมันให้เป็นกลูโคสเพิ่มประสิทธิภาพให้เลือดนะเพิ่มการกลูโคสให้กับเลือดเหมือนกับกลูคาร์บอนนะนั้นขาดกลูคาร์บอนไม่เป็นไรอันนี้2ถ้ามันหลั่งมาแล้วกลูโคสคอร์ติคอยด์หลั่งมาแล้วก็ทำให้ระบบคุ้มกันในร่างกายลดต่ำลงวิธี2คือมินเนอรัลคอร์ติคอยด์เช่นอัลโดสเตอโรนอันนี้ก็จะหน้าที่หลัก1ควบคุมการดูดโซเดียมไอออนและน้ำกลับคืนให้หลอดหน่วยไตพูดไปแล้วในเรื่องการรักษาสมดุลนั่นเอง2เพิ่มปริมาตรและความดันเลือดนี่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3คือคอร์ติคอลเซ็กซ์ฮอร์โมนฮอร์โมนเพศคนนั้นไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายตอนหมวกไตชั้นนอกจะสร้างฮอร์โมนทั้งเพศหญิงเอสโตรเจนและเพศชายคือเทสโทสเตอโรนหรือแอนโดรเจนนะแต่ผู้ชายแสดงอาศัยผู้ชายเพราะว่ามีเทสติสสร้างแอนโดรเจนจำนวนมากมาบดบังไม่ให้เอสโตรเจนแสดงออกผู้หญิงก็เหมือนกันมีรังไข่นะซึ่งเขาสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจำนวนมากก็มาบดบังเจ้าแอนโดรเจนที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้างถ้าขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกจะมีอาการที่เรียกว่าโรคอดิสันอดิสันดิซิสนี่นะมาดูที่เป็นยังไงแล้วก็มาดูจากฟิกเกอร์ 15.15 ตารางขวามือถ้าคาร์ฮอร์โมนคือเน้นที่มินเนอรัลคอร์ติคอยด์เลย
นะเป็นเห็นชัดเจนมากมันเกี่ยวกับการดูดเกลือแร่กับพื้นถ้าขาดโมเดลนี้ก็การดูดโซเดียมและน้ำก็นะลดลงนะฮะโซเดียมไม่มีสมดุลนะก็ด้านขวากลูโคติคอยด์เกี่ยวกับน้ำตาลนะเพราะนั้นถ้าเราไล่ดูจากตารางนี้จะพบว่าโซเดียมดูดกลับน้อยลงความดันเลือดลดต่ำลงน้ำตาลน้อยลงเพราะงั้นก็ไม่มีเรี่ยวแรงสุดท้ายตายนะครับนี่อัลไซเมอร์ซิสตายนะครับตรงข้ามถ้ามีฮอร์โมนนี่มากเกินไปจากต่อมหมวกตาชั้นนอกมากเกินไปก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าอาการเรียกว่าคุชชิงดิซิสหรือคุชชิงซินโดรมอาการก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้นี้โซเดียมมากน้ำมากตัวบวมอ้วนฉุเลยนะบวมน้ำความดันเลือดสูงน้ำตาลสูงนะอาจจะเป็นสาเหตุของเบาหวานได้นะฮอร์โมนจากต่อมหมวกตาชั้นนอกนี้จะเป็นตอบสนองต่อ long term stress ความเครียดระยะยาวหลังมาแล้วอยู่นานนะระยะยาวมาดูทางซ้ายมือฟิกเกอร์ 15.15 ทางซ้ายมือเป็นต่อมหมวกตาชั้นใน adrenal medulla จะสร้างฮอร์โมน2ตัวคือเฮดราฟรีนหรือชื่อเดิมคือแอดรีนาลีนกับนอร์เพดราฟรีนหรือชื่อเดิมคือนอร์อะดรีนาลีนฮอร์โมนสองตัวนี้จะตอบสนองความเครียดระยะสั้นช็อตเทอร์มสเตรสเมื่อกี้ฮอร์โมนจากต่อมหมวกตาชั้นนอกเป็นพวกสเตียรอยด์แต่ของต่อมหมวกตาชั้นในเป็นพวกอะมีนนะฮะนอร์เพดราฟรีนมี OS 3หมู่และปลายสุดเป็น NS2 ขณะที่เพนิฟรีน OS 3หมู่เช่นเดียวกันแต่ตรงปลายเป็น NS และมี CS3 เพิ่มขึ้นมาก็คือมีเมทิลกรุ๊ปเพิ่มขึ้นมานะต่างกันตรงนี้ฮอร์โมน2มาจากต่อมาจากกรดอะมิโนชื่อไทโรซีนไทโรซีนนะฮะกรดตัวเดียวกันต้นแบบนั้นบางครั้งก็เลยเรียกฮอร์โมนทั้ง2นี้รวมกันว่าแคติโคลามีนฮอร์โมนฟิกเกอร์ 15.12 นะฮะแคติโคลามีนฮอร์โมนก็คือหมายถึงนอร์เพดราฟรีนหรือนอร์อะดรีนาลีนกับเพดราฟรีนหรือและอะดรีนาลีนนั่นเองถ้าจำได้นอร์เพดราฟรีนหรือนอร์อะดรีนาลีนก็เป็นสารสื่อประสาทด้วยสร้างมาจากปลายแอคซอนหลังไซแนปส์ของประสาทซิมพาเทติกจำได้ไหมชื่อเดียวกันแต่สร้างจากคนละที่โครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่เรามักนิยมเรียกไอ้จอนที่เป็นสารสื่อประสาทนออะดรีนาลีนใช่ไหมก็ตัวเดียวกันนั่นเองถ้าสร้างมาจากปลายแอคซอนเรียกว่าสารสื่อประสาทนะตัวนี้นะนอพินิฟรีนหรือนออะดรีนาลีนถ้าสร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นในก็เป็นฮอร์โมนครับนี่สร้างที่ต่างกันแต่โครงสร้างเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันถ้าเกิดสเตรสชักทำเสียเช่นตื่นเต้นตกใจนะก็จะหลั่งฮอร์โมนเฮดราฟรีนนั่นนอร์ฟราฟรีนจำนวนมากหมด2ตัวทำงานเหมือนกันดูฟิกเกอร์ 15.15 ตารางซ้ายมือ 1เปลี่ยนไกลโคเจนเป็นกลูโคสเพิ่มน้ำตาลกลูโคสให้แก่เลือดนี่มีแรงเยอะถูกไหมน้ำตาลเยอะก็มีแรงเยอะสองเพิ่มบลัดเพรสเชอร์ความดันเลือดไหลเร็วสามอินคริสเบสซิ่งเรทเพิ่มอัตราการสูดลมหายใจสี่อินคริสเมตาบอลิซึมเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมใช้อาหารนะเผาผลาญอาหารสันดาปอาหารได้พลังงานเยอะแต่น้ำตาลหมดอันที่5คือเปลี่ยนนะทำให้มีการตื่นตัวนะมีการเลือดไหลเร็วนะตื่นตัวแต่ว่าลดการทำงานของระบบย่อยอาหารและไตนะครับนี่ให้คนตกใจมากๆก็จะมีแรงเยอะเพราะว่าสลาย
ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลและเลือดมีไหลเร็วนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเวลาคนตกใจหรือกลัวมากๆนี่นะฮะก็จะมีการอาการที่ว่าสู้หรือหนีถ้าสู้ก็แรงเยอะถ้าหนีก็วิ่งเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถแบกของหนักได้นะฮะโดยที่คนธรรมดาแบกไม่ได้แต่หลังจากที่ใช้พลังงานไปแล้วหมดเป็นลมเลยนะครับนี่ถ้ามองดูฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้ตัวต้องขัดกันตัวขวาขาดฮอร์โมนจากต่อมประสาทชั้นนอกถึงตายนะฮะและอดิสันดิซิสแต่ตัวซ้ายเพียงเฉพาะนะเกิดเฉพาะตอบสนองความเครียดระยะสั้นๆแล้วก็หายไปนะฮะแต่แน่นอนครับฮอร์โมนตัวซ้ายนี่ต้องคุมให้ดีนะบางครั้งก็โอ้โหลืมตัวไปฆ่าคนตายได้แป๊บชั่วแป๊บเดียวนะฮะมันต้องก็ถึงบอกว่าต้องยับยั้งนะยับยั้งอารมณ์โดนต่อมหมวกไตชั้นนอกตัดทิ้งตายฮะชั้นไหนไม่ตายนะครับก็มาถึงต่อมต่อไปนะครับเอาผู้ชายก่อนแล้วกันเทสทิสเทสซิสนั้นจะพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะฮะถ้าเอาเทสซิสมาผ่าดูจะพบว่ามีกลุ่มมีหลอดขดๆเรียกว่าเซมินิฟรัสซิบูสร้างสเปิร์มกับมีกลุ่มเซลล์แทรกอยู่แล้วว่าอินเตอร์ซิเชียลเซลล์หรือเรดิกเซลล์นะฮะนี่นั้นการทำงานก็จะควบคุมโดยไฮโปทาลามัสฟิกเกอร์ 16.14 เริ่มจากไฮโปทาลามัสหลั่งฮอร์โมน GnRH จำได้ไหมโกนาโดโทรฟินรีลีสซิ่งฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตกระตุ้นต่อมในสมองแอนเทรียพิทูตารีต่อมในสมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน FSH และ LH จำชื่อได้ไหม FSH follicleซิมูเลติ้งฮอร์โมนในผู้ชายกระตุ้นการสร้างสเปิร์มสเปอร์มาโตเจเนซิสในหลอดสร้างสเปิร์มที่เรียกว่าเซมินิฟรัสติบูฮอร์โมน LH ชื่อทั่วไปเรียกว่านูเจเนซิสฮอร์โมนแต่เนื่องจากบางคนก็มีชื่อหนึ่งคือ ICSH Interstitial Cell Stimulating Hormone ก็ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายแอนโดเจนในเรดิกเซลหรืออินเตอร์ซิเชียลเซลซึ่งแทรกอยู่ข้างๆหลอดสร้างสเปิร์มนั่นเองนะฮะเจ้าแอนโดรเจนนั้นก็จะไปทำให้เด็กหนุ่มเด็กจากเด็กนะเป็นหนุ่มเพราะเวลาสร้างขึ้นมาสร้างตัวเป็นหนุ่มก็เรียกว่าเกิดมี secondary sex characteristic ลักษณะของผู้ชายเสียงห้าวมีหนวดนะฮะกล้ามเนื้อแข็งแรงว่าไปนั่นเองนะฮะก็เป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กคอนโทรลเช่นเดียวกันนะมาดูกันถ้ามี GnRH มากก็จะหลั่ง LH มาก LH ก็ไปกระตุ้นให้มีการสร้างแอนโดรเจนในเรดิกเซลแอนโดรเจนมีมากก็ไปยับยั้ง GnRH และยับยั้ง LH นั่นเองก็เป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กเฉพาะ LH นะ FSH ไม่มีฟีดแบ็กนะเฉพาะ LH นะฟิกเกอร์สิถ้า 6.14 นะครับอันนี้ก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดอีกครั้งในเรื่องการสืบพันธุ์ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็มีโอเวอรี่สร้างฮอร์โมนจะพูดรายละเอียดตอนเรื่องระบบสืบพันธุ์นะฮะคือโอเวอรี่เนี่ยมันจะมีฟอลลิเคิลเจริญเติบโตนะฮะมีตั้งแต่ growing follicle graafian follicle การเติบโตของฟอลลิเคิลในโอเวอรี่ก็กระตุ้นโดยฮอร์โมน FSH นะเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อถึงเวลาไข่สุก
ก็จะมีฮอร์โมน FSH ร่วมกันกระตุ้นให้ไข่สุกพอไข่สุกก็หลุดออกมาจากรังไข่นั่นแล้วเรียกว่า secondary oocyte จากนั้นไปก็จะมีการสร้างคอร์พัสโซเทียมขึ้นมาซึ่งจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขณะที่เป็นกราฟีนโปรโตคอลจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะเอสโตรเจนก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงควบคุมลักษณะเพศหญิงต่างๆสร้างจากกราฟีนโปรโตคอลพอไข่สุกไปแล้วหลุดไปกราฟีนก็เปลี่ยนเป็นคอร์พัสโซเทียมก็ยังสร้างเอสโตรเจนอยู่แต่สร้างโปรเจสเตอโรนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะมาดูกันนะว่ามันเป็นทำยังไงฟิกเกอร์ 4.15 นะแสดงวงจรชาสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะฮะมีกราฟอันบนเป็นกราฟแสดงอันบนแสดง FSS กับ LSนะนะอันรูป B เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรูป C วงจรรังไข่รูป D วงจรมดลูกนะครับอันนี้เน้นที่ฮอร์โมนตัวเลขคือฟิกเกอร์ 16.15 นะตัวเลขก็คือรอบจำเดือนก็คนทั่วไปมี28วันนะนับสูงทั้งหมด28คือไข่เนี่ยจะตกกึ่งกลางรอบจำเดือนวันที่14ไข่ตกนะฮะวันไข่ตกง่ายๆเลยคือกลางเพราะนั้นเราก็จะเริ่มที่ฮอร์โมนรูป A FSH LH ตอนวันต้นๆของรอบเดือนก็สูงเล็กน้อยไปสูงมากวันที่ก่อน14ก็คือวันที่13จะสูงทั้งคู่นะฮะหลังจาก14ก็ลดต่ำลงมาดูฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนบ้างก่อนอื่นมาดูที่รังไข่ก่อนดีกว่า4 oocyte วันแรกๆจะเป็น primary follicle ในรังไข่นะฮะก็ถูกฮอร์โมน FSH กระตุ้นให้เป็น growing follicle เป็น graafian follicle นี่ผล graafian ก็สร้างเอสโตรเจนนั้นเอสโตรเจนก็จะวัน7วันแรกจะต่ำมาประมาณวันที่8ก็จะสูงขึ้นนะเพราะว่ากราฟีนโฟลิเคิลสร้างและสูงสุดประมาณที่12 12 13 12นะฮะอันเนี้ยขณะเดียวกันโปรเจสเตอโรนสร้างจากคอร์พัสลูเทียมเพราะนั้นวันที่1ถึง14ต่ำมาเริ่มสูงวันที่14เพราะคอร์พัสลูเทียมจะเกิดขึ้นหลังไข่ตกไปแล้วไข่ตกคือโอเวอร์เรชั่นวันที่14นั่นเองนะเพราะนั้นคอร์พัสลูเทียมก็จะสูงโทษโปรเจสเตอโรนก็สูงหลังจากมีคอร์พัสลูเทียมล่ะครับจำไว้ด้วยคอร์พัสลูเทียมสร้างทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะถ้ากราฟีนโฟลิเคิลสร้างเอสโตรเจนอย่างเดียวเอสโตรเจนถ้ามีน้อยยับยั้ง FSSLH จำไว้นะถ้ามีมากกระตุ้นนะกระตุ้นการสร้าง FSS และ LH ครับพอดีเอสโตรเจนถ้ามีน้อยยับยั้ง FSLH ถ้ามีมากกระตุ้นให้ FSLH สูงขึ้นถ้าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนสูงพร้อมกันพร้อมๆกัน2ตัวจะยับยั้งการหลั่ง FSS และ LH นะนั่นจะเห็นว่าวันที่1ถึง7นะฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ FSLH ก็ต่ำพอวันที่12เอสโตรเจนสูงรุ่งขึ้น FSLH สูงเลยสูงก็ทำอะไรไปทำให้ไข่ตกลงมา14ไข่ตกลงมาเลยพอไข่ตกลงมากราฟีนโปรโตคอลก็เปลี่ยนคอร์พัสลูเทียมเอสโตรเจนยังสร้างอยู่แต่ลดต่ำมานิดนึงสร้างโปรเจสเตอโรนนะเพราะฉะนั้นตอนเอสโตรเจนเพิ่มวันที่12กระตุ้น FSLH เพิ่มขึ้นแต่พอวันที่ประมาณหลัง14ก็คือ15นะ15เป็นต้นไปมีโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัวร่วมมือกันยับยั้งการหลั่ง FSLH มันก็เลยต่ำนะนี่ครับนะพอถ้าไข่ที่ตกมาไม่ผสมไม่ปฏิสัมพันธ์กับสเปิร์ม
ครบ28วันที่28คอร์ตซอลก็สลายพอสลายฮอร์โมนเอสโตรเจนกับเปอร์เซนต์ลดต่ำเพราะนั้น FSH ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้ต้นให้คลายบายต่อไปสุกนั่นเองขณะที่มดลูกที่มดลูกก็จะมีช่วง3เฟสคือวันที่1ถึง5เรียกว่า menstrual phase ช่วงที่เลือดตำเรือนหลุดมาออกมานะมีแมนนั่นเองนะฮะก็คือผนังมดลูกหลุดออกมาช่วงที่2 proliferative phase มีการสร้างผนังมดลูกขึ้นมาใหม่นะก็โดยการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนร่วมมือกันนั่นเองนะช่วงที่3 clitoris phase ก็คือระยะที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะแยะเตรียมพร้อมที่จะให้ลูกนะเลี้ยงลูกนะฮะนี้ถ้าไม่มีลูกมันก็ฮอร์โมนไม่มีการผสมไม่มีการลูกมาติดเพราะนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนต่ำมดลูกก็หลุดออกมาเป็นรอบนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรื่องฮอร์โมนยังมีอีกนิดนึงนะจะต่อข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ